การมะเร็งวงปีมวยประกอบการชกมวยนะครับเริ่มแรกคือชิงเป็นควบคุมจังหวะจะมีจังหวะเดียวครับจังหวะเดียวคือเป็นเมทานอมจังหวะกรองแขกตัวเมียจะยืนจังหวะตัวผู้จะเป็นคล้ายๆเพอร์คัชชั่นซึ่งประสานกัน2ตัวกองแขกเป็นเครื่องประกอบจังหวะที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งในการใช้ของปีมวยนะครับซึ่งการบรรเลงก็จะมีหน้าทับเดียวนะฮะหน้าทับเจ้าเซนแขกเจ้าเซนยืนไว้เลยแต่ในการตีนั้นอาจจะมีเทคนิคพิเศษของแต่ละบุคคลเพื่อทำให้บทเพลงมันกระชับขึ้นหรือว่าให้มันเข้ากับทางเพลงหรือพวกนักดนตรีไทยเขาก็เรียกว่าการตีตามเพลงปีคือผู้นำเพลงบรรเลงเพลงจะเป็นเพลงผู้นำบรรเลงเพลงจะเป็นเพลงออกไปนะแล้วก็ผสมประสานกันออกมาปีจะเป็นผู้นำวงกองแขกตัวเมียจะเป็นดีจังหวะชิงแต่กองแขกก็ตัวผู้กองแขกจะเป็นเล่นลูกเล่นอีกทีประมาณยกหนึ่งยกสองเราก็เป่าเพลงที่มันไม่เร็วมากหรือว่าทำนองจังหวะปานกลางไม่ฮึกเหิมเป็นพวกเพลงธรรมดาสองชั้นแต่พอยก4ยก5มวยต้องการที่จะเร่งอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนเพลงให้มันเป็นเพลงจังหวะเร็วขึ้นหรือว่าให้มันเล้าใจขึ้นซึ่งก็อยู่ที่การเลือกบทเพลงมาใช้ซึ่งเราก็ต้องมีบทเพลงในใจที่ว่าเราอยากจะใช้ไว้อยู่แล้วแหละในการจะเป่าเราก็จะคิดเผื่อยกหน้าไปแล้วเราจะใช้เพลงอะไรซึ่งมันอยู่ที่บุคคลแต่ละบุคคลบางคนก็อาจจะใช้เพลงซ้ำๆการเป่าก็ไม่มีใครฟังหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างผมไม่ค่อยเป่าซ้ำอะผมก็เป่าไปเรื่อยๆนึกอะไรได้ก็เป่าแต่บางทีระหว่างกลางยกนักมวยเขาต่อยกันมันอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนเพลงให้มันเข้ากับจังหวะมวยเขาได้Chinese boxing contest opens with a sort of weird dance to the strains of an orchestra. The beginning of the Bishwab contest is a beginning in the southern India passed to Javanese and to the southern Thai to the Siamese court music.The dance symbolizes that the fighters are looking over the ground for the combat. All during the round, the orchestra plays, starting slowly and getting faster and faster, encouraging the boxers to fight furiously.
are two parts of music. The first part is ritual music. Use the sarama yai or sarama thai. Pay respect to the teacher before fighting. In Thai, ram muay wai kru. I try to explain about yon. It's a floating melody that is called bao loi, a play floating melody. But in drum rhythmic pattern or gong kha pattern, have the fixed pattern to conduct the music. So the prayer of Bichua and the prayer of Gongke just have to know about the technique of all together. ชื่อทิมนพพลน้อยเศรษฐีนะครับอายุ31ปีเริ่มเรียนดนตรีไทยตอนอายุ7ขวบครับเริ่มจากการเรียนลานาดก่อนลานาดเรียนคล้องแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ The College of Dramatic Art ตอนมัธยมปีที่1ครับก็ได้เริ่มเรียนคล้องวงเป็นเรื่องเป็นราวจากครูที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ครับแล้วก็พอขึ้นปีที่2ผมก็ได้เริ่มเรียนปีในจากครูในวิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วก็ควบคู่กับเรียนกับปู่ที่บ้านด้วยก็คือเรียนปีมอญก็ได้เรียนไปควบคู่กันไปทั้งที่บ้านและโรงเรียนจนวันหนึ่งมีการแสดงที่จำเป็นต้องใช้ปี่ชวาแล้วก็คนที่จะต้องไปด้วยเนี่ยไม่มีใครเป่าปี่ได้มีแค่ผมคนเดียวซึ่งผมก็ไม่เคยเรียนปี่ชวาผมก็เลยจำเป็นจะต้องเริ่มเรียนตอนนั้นก็เหมือนกับว่าจังหวะบังคับให้เรียนเพราะการเรียนปี่ชวาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากครูก็แบบว่าไม่ค่อยอยากให้เป่าเท่าไหร่เพราะว่าลมมันจะเสียลิ้นมันจะเสียการใช้ลมใช้ลิ้นอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเสียแต่ในเมื่อจำเป็นมันไม่มีใครก็จำเป็นต้องเป่าก็เลยจะจำเป็นจะต้องเรียนนะตอนนั้นก็เลยได้เรียนกับรุ่นพี่ก่อนนะรุ่นพี่ต่อให้แล้วก็เรียนกับครูบ้างเพราะว่าเวลาในการเรียนช่วงนั้นมันน้อยมากก็เลยเอาเท่าที่ได้หลังจากนั้นมาก็ได้เรียนจริงจังเลยครับปีชวาก็เรียนกับลุงนะเรียนกับลุงแล้วก็ลุงก็สอนพื้นฐานต่างๆแล้วก็ลุงก็แนะนำให้ไปเรียนกับเพื่อนลุงอีกซึ่งอยู่ดุริยางค์ทหารเรือชื่อนครแถมมีทรัพย์ครับก็ได้ต่อสรมาทางพัทยาโกศลซึ่งนครนี่ได้รับถ่ายทอดมาจากครูงูครับซึ่งเป็นลูกของอุกรูปเทียบแต่เป็นลูกศิษย์ของครูเทวาประสิทธิ์พัทยาโกศลซึ่งนครได้รับถ่ายทอดจากครูงูมาแล้วก็ผมก็ได้รับถ่ายทอดจากนครมาอีกทีหนึ่ง
ในฝั่งคนก็จะมีเพลงสำเนียงแขกเยอะแล้วก็สำเนียงเขมรจะเยอะแต่สำเนียงเขมรนี่เราก็ไม่ค่อยนำมาเป่ากับมวยเท่าไหร่หรือมันจะเป็นแขกสำเนียงแขกมากกว่าอย่างเช่นพระนครจะเป็นเพลงนี้เป็นพนักเป็นฝั่งทนก็ตัด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 ต้องจบมีอะไรพละมามีต้องมีใบประกาศด้วยใบประกาศสิ่งนี้ยกที่สามเราไปเรียนเรามีงานใหญ่ๆหรือมีงานไฟดนตรีใหญ่ๆขึ้นมาโชคทางภาคเหนือนะฮะทางภาคเหนือเขาจะไม่ใช้ดนตรีทางเชียงใหม่เลยเขาจะใช้ทางอุตรดิตถ์กับทางลำปางเราซึ่งเป็นคนเชียงใหม่ก็คิดน้อยใจเนาะทำไมดนตรีเราไม่มีพอเราทำตรงนี้ทำขึ้นมาได้การตอบรับดีมากเลยครับงานใหญ่ๆขึ้นมาเป็นไทไฟมวยวอริเออร์มวยชิงแชมป์อะไรพวกนี้คือผมได้รับงานตลอดครับจากผู้ใหญ่ใจดีคืออาจารย์อยู่ช่องเจ็ดครับอาจารย์อาจารย์ทวัตรังสียลมครับที่ช่องเจ็ดถ้าเป็นงานใหญ่ๆแกจะให้ผมตลอดสวัสดีครับผม
อำนาจพึ่งพันครับเป็นหัวหน้าคณะปีมวยนาฏการลานาเชียงใหม่ทำงานอยู่ที่สนามมวยท่าแพณปัจจุบันเริ่มเข้าเล่นดนตรีเพราะทางพ่อหรือว่าทางแม่มีลงลิเกครับเป็นหัวหน้าลิเกแล้วก็ส่งผมไปเรียนที่อาจารย์สวัสดิ์ไตรภูมิครับตั้งแต่เล็กๆก็เลยเริ่มหัดเล่นดนตรีมาครับตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบเริ่มเล่นดนตรีเล่นดนตรีไทยนะครับเริ่มเล่นดนตรีไทยมาก่อนแล้วก็เล่นระนาดเล่นคล้องทุกอย่างในวงดนตรีไทยแล้วก็มาเป็นเครื่องเป่าทีหลังสุดท้ายก็มาเป็นก่อตั้งวงปีมวยฮะเพราะว่าเชียงใหม่ตอนนั้นยังไม่มีใครใช้ปีชวาตอนนั้นก็ใช้ประเภทเครื่องเป่าคือเครื่องเป่าพื้นบ้านคือปีแนก็เลยเริ่มสนใจทางปีชวาทางภาคใต้เป็นผู้ที่เอาเข้ามาเป็นแรกๆเริ่มครับพ่อครูปีชวาของผมไม่มีครับของผมหัดเองโดยการฟังซาวเพลงจากเครื่องฟังนะครับแล้วก็แกะเองครับโดยสั่งปีมาจากทางใต้ครับมาคลำเองครับแล้วก็ฝึกสำเนียงฟังสำเนียงจนได้สำเนียงเขาครับแล้วที่เอามาเล่นที่ตรงสนามเพราะว่าเมื่อก่อนผมทำดนตรีปีมวยก่อนนะฮะประกอบปีมวยอยู่ที่กวิละสนามมวยกวิละแล้วก็สนามท่าแพสองที่โดยใช้ปีแน่ก่อนนะครับก็คือพอเราเปิดทีวีนะครับทางช่อง7นะครับอะไรส่วนทางภาคกลางเขาจะมีปีชวากับกองแขกนะครับสเตเดียมมาตรฐานแบบราชดำเนินลุมพินีต้องมีอัฒจันทร์ต้องมีที่จอดรถของเราทำไม่ได้ไม่เข้าข่ายเลยของเราต้องเป็นเวทีแบบนี้คือได้ยินที่ทางสนามทั้งสนามนะสนามมวยกวิละและสนามมวยท่าแพเขาเปิดอยู่เป็นของภาคกลางเราสนใจขึ้นมาทันทีเลยอยากได้แล้วก็เอาตรงนั้นนะครับมาเป็นต้นฉบับในการฝึกฝนครับของเป็นของลุมพินีครับเป็นของลุมพินีที่เป่าทุกวันนี่ใช้ของลุมพินีเป็นต้นแบบครับประมาณปีผมก็ตั้งมาประมาณ10กว่าปีประมาณ 2-3 ปีแรกอะครับที่ผมได้เลยประมาณปีถึงปีแรกเลยครับได้งานใหญ่เลยเป็นงานมวยไทยวอริเออร์แล้วก็มวยไทยไฟท์งานชิงแชมป์มวยไทยชิงแชมป์มวยสากลแล้วก็ต่อท้ายด้วยมวยไทยก็คือปีแรกใช่ไหมประมาณปีแรกก็ประมาณปี552ถึง53นะครับเริ่มต้นประมาณ53ประมาณปี53ได้งานเลยครับได้งานใหญ่เลยเพราะว่าบูมเลยตอนนั้นครับตัวนี้ก็บูมครับ
แต่เราออกไม่สามารถที่จะออกไปทางนอกได้ถ้าติดกับสนามแต่มีทีมงานเริ่มต้นที่ท่าแพนะครับคือจะมีโปรโมเตอร์ซึ่งเป็นชุดก่อนเนาะซึ่งเป็นคุณพันธ์สารพีนะครับได้ชักชวนผมมาจากสนามมวยกวิระเพราะเมื่อก่อนสนามมวยกวิระเขาจัด2วันท่าแพจัด2วันนะไม่ได้จัดทุกวันเหมือนทุกวันก็เลยแบ่งกันมาสักเป็นชุดผมนะเริ่มเล่นทั้ง2ที่ชื่อมาสารพีแล้วก็มาประจำอยู่ที่สนามมวยท่าแพตลอดมาตั้งแต่ปี54มั้งครับ5455นะMuay Thai by Nadega Lanna Chiang Mai Brand การตอบรับของชาวต่างชาติดีครับดีมากๆพอเราขึ้นแสดงดนตรีขึ้นปุ๊บก่อนจะชกมวยตีมวยต้องขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นแสดงบนเวทีก่อนจะเป่าเจ้าจะเป่าก่อนในการตอบรับคือเราโชว์ของเราไม่ได้ใช้เทปหรือซีดีเราใช้ดนตรีสดทุกคนตอบรับดีครับมีส่วนร่วมดีแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์หลายๆค่ายที่เข้ามาคืออยากจะได้ไปข้างนอกแต่เราอยู่สัญญาอยู่ตรงนี้ครับไปไม่ได้ครับจากการก่อตั้งขึ้นมานะครับของเป็นวงของนาฏการลนาเชียงใหม่แบรนด์ประจำอยู่ที่ท่าแพนี้เนาะก็พูดถึงถ้าถามว่ามีการก๊อปปี้หรือเปล่ายังไม่มีการก๊อปปี้แล้วก็ยังใช้ดนตรีทางข้างนอกนะฮะยังใช้ดนตรีทางภาคเหนือเหมือนเดิมก็จะใช้ปีแนกับกลองแล้วก็ชิงแค่นั้น3ชิ้นแค่นั้นยังใช้อยู่เท่านั้นเพราะว่าปีชวาการฝึกหัดยากมากครับดนตรีทางภาคเหนือยังไม่เป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่โดยเฉพาะผู้เล่นของผู้เล่นก็จะมีจากในวิทยาลัยนาฏศิลป์จะมีแต่ยังใช้การประกอบการชกมวยยังไม่เท่าไหร่แต่เขาจะใช้ประกอบเครื่องดนตรีเป็นเครื่องนางหงเป็นเครื่องสายประกอบปีชวาที่มีเขาเล่นอยู่ข้างในวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นทางรอบนอกจะไม่มีอยากฝากว่าน่าจะมาสนใจหน่อยแต่มันก็อีกแบบนึงมันเรียนยากครับปีชวาเรียนยากมากใต้นี่คือคาดการออกทีวีบ้างทีนี้โทรทัศน์เนี่ยนะคนก็ดูว่าภาคเหนือเราก็จำมาเป่าบ้างโดยจากกองแขกเนาะกองแขก2ใบกลายเป็นใบเดียวกองแขก2ใบก็ประหยัดโคตรอีกกลายเป็นใบเดียวคือภาคเหนือเนี่ยเรียนแบบภาคกลางแต่ไม่มีปีชวาแต่มีปีตัวเนี้ยก็เลยเอาลิปเปาแทนไม่เหมือนสักอย่างอันนี้ภาคเหนือเลยเป็นเหลืองก็ถอดได้แต่ปีชวาเป็นไม้ทั้งอันถอดไม่ได้ติดไปความดังอันนี้ดังแต่ผมภาคเหนือเลยแต่โผล่มันกดนานมาแล้วครับแต่ว่าใช้คือมันเรียนแบบอะครับเรียนไม่เหมือนหรอกแต่ว่าเรียนให้มันคล้ายๆแต่เนก็แล้วแต่ออกเพลงอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเหนือจริงๆปีแนจริงๆนี่ก็เรียกว่าเพลงมวยเลยเพลงมวยมีตอนไหว้ครูแล้วก็ตอนชกแล้วทำไมถึงต้องมี7คูณถึง10คูณก็เครื่องดนตรีมี7ชิ้นนะครับหลาดเอกหลาดหน้าทุ่มหลาดเหล็กคล้องกลองแน่น้อยแน่ใหญ่
เนี่ยปีแนเล็กปีแนใหญ่ฉาบนี่คือเล็กใช่ไหมครับเล็กใหญ่ก็คือยาวมาเป่าคู่กันแต่มันปีมวยที่เป่าอันเดียวเพราะว่ามันเรียนแบบภาคกลางทำไมถึงสนใจสองคนอื่นเพลงมวยคือหนึ่งนี่ตั้งใจอยู่แล้วครับจะสอนเนี่ยให้มันเป็นสืบต่อไปอยู่แล้วให้สืบต่อไปแล้วเพราะอีกหน่อยเขามาแทนเราเนาะเราก็นี่ไปแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นแล้วแต่ว่าเพลงมวยมันต้องฝึกอยู่แล้วครับมันต้องฝึกแล้วเพราะว่าเพลงพื้นบ้านมันมีไม่เยอะมีไม่เยอะส่วนมากก็เอาเพลงใหม่ๆส่วนมากถ้าเราไปเล่นงานก็เป็นเพลงพื้นเมืองบ้างแล้วก็ถ้ามันหมดแล้วเพลงมันหมดไม่มีอะไรเล่นเบื่อๆก็เอาเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงลูกทุ่งนี่เข้าใจเนาะเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงใหม่ๆเพลงเต่างงเต่าง้อยเหรอเต่าง้อยเพลงอย่างเพลงอันนั้นอย่างเพลงใหม่ๆครับที่ว่าก็มาเล่นได้ก็อยากให้เด็กๆคือใช้นี่คือปีใช่ไหมครับครับปีแล้วก็ใช้ปีแล้วก็คือเล่นเหมือนแบบเพลงใหม่ๆใช่ไหมเพลงใหม่ๆก็ฝึกได้แต่ว่าต้องเรียนเพลงเก่าก่อนแล้วเพลงใหม่ๆเขาก็ไปฝึกได้แล้วถ้าเราสอนเพลงเก่าๆแล้วเนาะถ้ามันถึงระดับหนึ่งที่เขาเป่าได้อะไม่ใช่พื้นฐานนะคือว่าเป่าเก่งระดับหนึ่งอ่ะเขาจะเริ่มไปคนเดียวละจะไปค้นคว้าหาแต่จะไม่เท่ากันบางคนอาจจะได้เยอะบางคนอาจจะได้น้อยบางคนอาจจะไปดูคนอื่นเป่าอย่างนี้แล้วก็ไปครับมันต้องดูคนอื่นด้วยครับคนอื่นถ้าไปเห็นว่านี่เป่าแบบนี้เราก็แบบนี้ดนตรีไทยเป็นแบบนี้ยังไม่มีโน้ตไม่มีอะไรแล้วทำไมถึงเด็กๆอยากเล่นเครื่องนี้เด็กๆอยากเรียนทำไมอยากเรียนที่ไหนอยากเรียนเพราะอะไร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 อยากเรียนเครื่องนี้ตอบความชอบชอบแล้วว่าบังคับไหมบังคับเดี๋ยวออกเดี๋ยวรายการด้านล่างของเราเลยออกเอฟิกาวเลยWe'll be right back.
ฉยๆเพลงบรรเลงเล่นนะลองถ้าเอาเร็วอีกหน่อยก็สามารถไปเล่นชกมวยก็ได้เล่นชกมวยก็ได้เอาโวยหน่อยแอ่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 ชิงยืนไหมยืนสู้ยืนเอาไปมีครับคือบางครั้งเราก็เอาเพลงเพลงทางภาคเหนือเป็นเพลงประกอบการฟ้อนรำประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมดฟ้อนผีเมงทางภาคเหนือพิธีกรรมเอามาร่วมบรรเลงบางครั้งนะครับก็จะมีเป็นเพลงที่ทางภาคเหนือเล่นกันครับจะเป็นเพลงลำมวยทางภาคเหนือหรือเพลงผีมดทางภาคเหนือหรือว่าเป็นเพลงที่เขาใช้ฟ้อนเจ้าทรงนะครับทางภาคเหนือครับเอามาบรรเลงเพื่อไม่ให้เป็นการเบื่อของผู้เล่นเองนะครับแต่คนฟังจะไม่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ถ้าผู้เล่นเองก็สามารถไปยุกเอามาใช้ได้แต่ในส่วนตัวผมก็มีมั่งครับเป็นบางครั้งแต่เราอยากจะรักษาความเป็นมาตรฐานไว้ตรงนี้ในเฉพาะในสนามเราจะไม่ค่อยเอามาใช้ข้าวคาวกินกล้วยอะไรพวกนี้ก็สามารถเล่นได้แต่มันเป็นเพลงพื้นๆที่วงอื่นๆเขาก็เล่นได้แต่สำหรับในนี้มีในเชียงใหม่มีวงผมวงเดียวที่เล่นเพลงพวกนี้ได้แค่นั้น